เฮซี่ฝนอยากรู้แล้วอะค่ะว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่จะทำให้เราไม่เกิดอาการปวดหลังอะค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าฝนปวดแล้วเนี่ยจะดูแลตัวเองยังไงอะคะเอาละฝนใจเย็นๆค่ะเคซี่บอกแล้วว่าช่วงนี้นะคะเราจะมีคำตอบจากคุณหมอโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์มาบอกว่าถ้าเรามีอาการปวดหลังแล้วจะมีวิธีแก้ดูแลรักษาหรือป้องกันได้อย่างไรบ้างค่ะว่าแต่ว่าฝนมีคำถามอีกหรือเปล่าคะมีค่ะเพราะว่าฝนอยากรู้ว่าอย่างคุณแม่บ้านนะคะหรือว่าคนที่ทำอาชีพอื่นนะคะเขามีโอกาสที่จะปวดหลังหรือเปล่าและถ้ามีเนี่ยสาเหตุมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ค่ะคำถามน่าสนใจมากๆเลยค่ะฝนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบจากคุณหมอโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์กันเลยค่ะใช่ค่ะเพราะว่าฝนก็อยากรู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรรีบไปกันเลยค่ะฝนเฮซี่ว่าเกิดจากอะไรไม่รู้ดีต้องถามอ่ะกระดูกสันหลังเนี่ยเปรียบเสมือนแกนกลางของร่างกายเป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อนะครับถ้าจะใช้งานเนี่ยก็ต้องนึกถึงว่าเราก็ต้องพยายามไม่ให้เรามีน้ำหนักตัวมากเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงการนั่งนานหลีกเลี่ยงการยกของหนักนะครับนะพยายามออกกำลังกายที่เหมาะสมนะครับไม่แอนหลังมากเกินไปพฤติกรรมต่างๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะมีการแอนหลังมากเกินไปหรือก้มหลังมากเกินไปอันนั้นควรหลีกเลี่ยงนะครับนะฮะการถือของหนักนะฮะไม่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะครับอย่างที่ผมเน้นย้ำไว้คือเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่ก็มีสาเหตุอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับครับในส่วนของการรักษานะฮะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะฮะก็มีวิวัฒนาการมาโดยลำดับนะฮะก็ในส่วนของการรักษาโดยรวมแล้วเนี่ยเราสามารถแยกออกได้เป็น3ประเด็นอันแรกเนี่ยก็คือเป็นการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดนะครับอันที่2เนี่ยก็คือเป็นวิธีที่รักษาโดยการผ่าตัดอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกท่านทราบกันอยู่แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นมานะฮะเราเรียกว่าเป็น spinal intervention นั่นก็คือการอะไรที่อยู่ตรงกลางระหว่างไม่ผ่ากับผ่านะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนไข้ก็จะได้ประโยชน์นะฮะจากการรักษาโดยที่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะต้องเลือกวิธีรักษาให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละรายเพราะคนไข้แต่ละรายเนี่ยมีการวินิจฉัยที่ไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของการรักษาที่ไม่ผ่าตัดเนี่ยนะฮะก็จะมีการใช้ยาการใช้กายภาพบำบัดนะฮะการควบคุมน้ำหนักนะฮะไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันการทำงานนะฮะโดยที่นั่งให้ถูกสุขลักษณะนะครับไม่นั่งนานหลีกเลี่ยงช่วงเวลารถติดนะฮะคือไม่ขับรถนานๆในช่วงเวลาที่รถติดนะฮะในเรื่องของการกลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยการดูที่นอนที่บ้านไม่ให้นุ่มเกินไปไม่ให้แข็งเกินไปไม่นอนหมอนสูงนอนให้ถูกท่าเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับกายภาพบำบัดก็มีบทบาทในการรักษาเช่นเดียวกันนะฮะการทำการยืดเหยียดคล้ายๆลักษณะเหมือนโยคะนะครับก็จะมีส่วนช่วยได้ในผู้ที่มีปัญหานี้อยู่ถ้าเกิดว่าไม่หายแล้วอาจจะมีการทำกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลร่วมด้วยนะครับในบางรายมีอาการที่เป็นมากกว่าหรือว่าผลการตรวจทาง MRI หรือทางเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นมากกว่าในเรื่องของการทานยาและทำกายภาพแล้วก็มีการรักษาโดยวิธีการผ่าตัดการผ่าตัดณปัจจุบันนี้ก็จะมีการผ่าตัดที่เปิดแผลในขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับนะแล้วก็เข้าไปโดยใช้กล้องที่มีกำลังขยายขนาดสูงเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเส้นประสาททำให้คนไข้สามารถอยู่โรงพยาบาลได้สั้นไม่เจ็บหลังผ่าตัดมากและฟื้นตัวได้เร็วนะครับในส่วนของการรักษาโดยการในบางรายถ้าเกิดว่าตรวจออกมาแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างเช่นโรคหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทเนี่ยถ้าหมอนรองกระดูกสันหลังยังเป็นอยู่ไม่เยอะนะฮะยังเคลื่อนออกมาไม่เยอะนะฮะยังเคลื่อนออกมาไม่มากเนี่ยเราก็สามารถรักษาโดยวิธีการฉีดยานะฮะเพื่อระงับอาการปวดลดการอักเสบของเส้นประสาทได้พวกนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอาการมากนะครับนะฮะอายุยังไม่มากแล้วก็แต่ว่า MRI คือตรวจเอ็กซเรย์ขึ้นแม่เหล็กออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนออกมาระยะปานกลางเท่านั้นพวกนี้จะหายได้นะครับในรายที่มีกระดูกสันหลังเคลื่อนนะฮะถ้ามีกระดูกสันหลังเคลื่อนแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องมาพิจารณาว่า
เมื่อถ้าคนไข้มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะฮะ3ข้อนะ1คือมีอาการปวดที่ไม่หายสักทีนะฮะปวดคาราคาซังแล้วก็รู้สึกว่าทรมานและนะฮะใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ากลับไปทำงานไม่ค่อยได้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด2ถ้าเกิดว่าแพทย์เฉพาะทางเนี่ยตรวจร่างกายแล้วพบว่าข้อต่อมีการอ่อนแรงนะฮะตั้งแต่ข้อเท้าขาสะโพกขึ้นมาเนี่ยมีการอ่อนแรงนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกข้อบ่งชี้หนึ่งของการผ่าตัดข้อ3ถ้าเกิดว่าท่านมีเรื่องของการกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะฮะคือควบคุมไม่ได้มันไหลออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกนี้ก็มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดเช่นกันครับผ่าตัดณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับนะฮะสามารถที่จะผ่าตัดได้โดยปลอดภัยโอกาสที่จะไปบาดเจ็บต่อเส้นประสาทก็มีน้อยอย่างในผู้ป่วยบางรายเนี่ยที่มีความยากแล้วต้องจำเป็นต้องเราก็มีเครื่องเขาเรียกว่า navigator system นะฮะเป็นคอมพิวเตอร์นำวิถีในการช่วยบอกทิศทางที่จะใส่วัสดุทางการแพทย์เข้าไปที่กระดูกสันหลังเนี่ยนะฮะได้อย่างถูกต้องและแม่นยำผลสำเร็จของการรักษาในลักษณะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงนะครับนะฮะผู้ป่วยก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันกลับไปทำงานนะฮะได้อย่างรวดเร็วกลับไปมีสันทนาการต่างๆได้ในเรื่องของการระวังป้องกันทำยังไงถ้าท่านยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำการรักษาโดยการฉีดยาเข้าเหนือช่องไขสันหลังหรือช่องผ่าตัดเนี่ยแต่ท่านเริ่มมีอาการของการปวดหลังปวดต้นคอแล้วลงขาแล้วลงแขนแล้วเนี่ยนะครับก็คือ1เนี่ยท่านจะต้องควบคุมน้ำหนักตัวนะฮะไม่ให้น้ำหนักตัวมากเกินไปอันที่2เนี่ยนะฮะท่านก็ต้องนั่งให้ถูกลักษณะนะครับนะไม่นั่งนานเกินไปนะครับอันที่3เนี่ยนะครับท่านก็ต้องหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุหรือว่าการที่จะมีการพัดตกหกล้มนะฮะอะไรต่างๆเนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยงอันที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของอันนี้หลายท่านอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็เป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับการสูบบุหรี่เนี่ยอาจจะทำให้ เส้นเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงบริเวณโดยรอบของหมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยเกิดการอุดตันนะฮะแล้วก็ทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังเนี่ยเสื่อมนะฮะแล้วก็เป็นการเคลื่อนของหมอนรองกระดูกสันหลังมาทับเส้นประสาทได้การรักษาในส่วนที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามาในการรักษาก็คือการผ่านคลื่นความร้อนเข้าไปลดความดันของหมอนรองกระดูกสันหลังที่มันบวมขึ้นมาแล้วไปกดเส้นประสาทนะฮะในปัจจุบันก็มีที่ใช้กันแล้วนะครับโดยหลักการก็คือว่าท่านจะเห็นว่าสีม่วงเนี่ยตรงนี้คือหมอนรองกระดูกสันหลังที่เคลื่อนออกมาทับเส้นประสาทสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะผ่านเข็มเล็กๆเข้าไปข้างในแกนในเลยของหมอนรองกระดูกสันหลังเพื่อเข้าไปลดความดันนะฮะจะโดยจะผ่านคลื่นวิทยุที่มีความร้อนที่เหมาะสมเนี่ยเข้าไปทำให้ความดันในหมอนรองกระดูกสันหลังลดลงหลักการข้อที่2ก็คือจะเข้าไปลดสารสื่อความเจ็บปวดนะครับอันที่3นี่ก็คือจะเข้าไปทำให้เส้นประสาทที่ไม่ดีที่งอกเข้ามารับความเจ็บปวดบริเวณสีม่วงๆเนี่ยมันหายไปนะครับวิธีนี้เราเรียกว่าเป็นวิธีการผ่านคลื่นความร้อนเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลังครับซึ่งก็เหมาะกับในรายที่หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนออกมาในระยะปานกลางนะครับแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดนะฮะสำหรับท่านผู้ฟังในกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศนะครับเช่นพวกกลุ่มแม่บ้านนะครับหรือว่าน้องๆเด็กๆลูกหลานของเราทั้งหลายเนี่ยนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการปวดหลังนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นแม่บ้านที่ต้องทำงานบ้านเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการถือของหนักนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะต้องลงไปนั่งล้างจานหรือว่าซักผ้าเก้าอี้เตี้ยๆนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นของแสลงเลยนะครับไม่ควรนะฮะเป็นของต้องห้ามถ้าเป็นไปได้ควรจะทำในท่ายืนนะครับนะสำหรับในเด็กๆบางรายนะฮะถ้ามีอาการผิดปกติเช่นลูกหลานที่อายุประมาณสัก10ขวบเนี่ยมีไข้เป็นหวัดอะไรมาก่อนเนี่ยนะฮะก็ต้องรีบรักษาให้หายเพราะในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีการอักเสบติดเชื้อของเนื้อเยื่อบริเวณลำคอที่อยู่รอบๆกระดูกสันหลังนะฮะทำให้กระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ยมีการหมุนในลักษณะที่ผิดปกติออกไปนะฮะภาวะเนี่ยจะทำให้เด็กมาพบแพทย์ด้วยเรื่องของคอเอียงแล้วก็จะมีการปวดกล้ามเนื้อต้นคอมากนะฮะตรงนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าสำหรับ
ท่านผู้ฟังในรายอื่นๆที่ไม่ได้เกิดจากเรื่องของการใช้งานในที่ทำงานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ก็ให้เฝ้าสังเกตไว้ครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของการดูสิ่งแวดล้อมทั้งที่ทำงานและที่บ้านนะครับนะว่าเก้าอี้นั่งเหมาะสมไหมนะครับนะฮะระดับของคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในลักษณะตรงไหมหรือว่าท่านต้องเอียงคอหันไปมองนะครับแล้วก็ที่นอนที่บ้านนุ่มเกินไปหรือแข็งเกินไปหรือเปล่านะครับนะท่านผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของอาการปวดคอแล้วลงแขนอาการปวดหลังแล้วลงขามีชามีอ่อนแรงนะฮะเดินไกลไม่ไหวยืนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้มันสู้ลงขาเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องเป็นอาการที่ควรจะรีบมาพบแพทย์อย่าปล่อยให้ถึงขั้นมีอาการปั้นกั้นปัสสาวะอุจจาระไม่ได้ครับเข้าใจหรือยังคะฝนเข้าใจแล้วค่ะทีนี้นะคะคุณผู้หญิงก็คงรู้แล้วนะคะว่าจะมีวิธีการปฏิบัติตัวในการทำงานแล้วก็การทำกิจกรรมต่างๆอย่างไรบ้างใช่แล้วค่ะรับรองว่าดูรายการคู่หูคู่เฮลท์ by สมิติเวชศรีนครินทร์จะได้ความรู้คู่ความสวยรวมทั้งมีความสุขในการดำเนินชีวิตด้วยค่ะค่ะส่วนเรื่องการฉีดวัคซีนนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับอาการค่ะแล้วก็ความสะดวกของแต่ละบุคคลค่ะเคซี่ว่าเมื่อเรารู้สาเหตุของอาการต่างๆแล้วคุณผู้ชมก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองควบคู่ไปกับความสวยด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะฝนก็มีเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะคะมาฝากกันเกี่ยวกับอาการปวดหลังค่ะเคซี่คะเคซี่เคยมีอาการแบบหลังจากตื่นนอนมาแล้วปวดหลังบ้างไหมคะเคยเป็นค่ะแล้วฝนรู้ได้ยังไงคะก็คุณหมอค่ะคุณหมอเขาบอกว่าคนที่มีอาการหลังจากตื่นนอนนะคะแล้วก็ปวดหลังเนี่ยเกิดจากการนอนในตอนกลางคืนนะคะคือนอนในท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่นอนของเราอะค่ะยุบตัวลงไปคือเป็นบุ๋มคือมันเป็นแอ่งนะคะนั่นก็หมายถึงว่าที่นอนของคุณเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะคะโหเคซี่เพิ่งรู้นะเนี่ยใช่เพราะว่าที่สำคัญเนี่ยนั่นขึ้นอยู่กับที่นอนนะคะเราก็ควรเลือกซื้อที่นอนที่เป็นที่นอนเพื่อสุขภาพคือทำมาจากใยมะพร้าวค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราปวดหลังมากๆนะคะเราก็สามารถนอนราบไปกับพื้นกระดานเรียบๆอะค่ะก็จะสามารถช่วยเรื่องปวดหลังได้เช่นกันค่ะโหฝนเก่งมากๆเลยอะค่ะงั้นสำหรับช่วงหน้านะคะจะมีคำถามนะคะที่ผู้ชมทางบ้านนะคะฝากถามคุณหมอโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์มาจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมในช่วงหน้านะคะอย่าพลาดนะคะ